รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีสินค้าเพื่อสุขภาพมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะยิ่งจะเข้าใกล้ปีใหม่ไทยด้วยนะคะบางคนจะหาของซื้อของฝากไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่าช่วยดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีจริงๆนะคะอยู่ข้างๆแพรตอนนี้นะคะนี่ก็คือสร้อยข้อมือไทยกวนอิม CJB นะคะเป็นเครื่องประดับได้ด้วยนะคะตัวเรือนทำจากไทเทเนียมต้องบอกว่าไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมโดนดามได้นะคะจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นแล้วระบบต่างๆภายในร่างกายนะคะก็จะเกิดความสมบูรณ์สมดุลแล้วก็แข็งแรงนะคะช่วยบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและลดความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานนะคะทั้งนี้ค่ะยังช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากทำให้นอนหลับสนิทได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานๆสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่จัดแต่ว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะเมื่อสวมใส่แล้วเนี่ยจะช่วยให้ตื่นเช้ามาทำให้ร่างกายสดชื่นสมองปลอดโปร่งได้อีกด้วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะคะซึ่งมีราคาพิเศษนะคะมาให้กับแฟนๆรายการเปิดดวงนะคะวันนี้9ชุดในราคา999บาทเท่านั้นมีแค่9ชุดนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะ02-277-9696นะคะ02-277-9696ค่ะเอาละค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเมื่อกี้คุยกับอาจารย์นะคะว่าสงกรานต์นะคะจะมีการเดินทางกันเยอะเลยมีวิธีแก้เคล็ดอะไรบ้างสำหรับบางคนอาจจะยังไม่เคยดูดวงเลยนะคะอาจจะส่งมาแล้วเรายังไม่ได้ตอบนะคะก็วันนี้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องบอกว่ามีดวงในเรื่องของอุบัติเหตุมีวิธีการแก้เคล็ดนะคะอาจารย์บอกว่าวิธีที่ง่ายก็คือทำฟันขูดหินปูนหรือว่าบริจาคโลหิตจริงไหมคะอาจารย์ก็คือในทางโหราศาสตร์เนี่ยบางครั้งยังไม่ต้องพูดถึงประเด็นในเรื่องของบริจาคเลือดหรือว่าทำฟันทำให้เลือดออกก็ได้บางครั้งการแนะนำให้ทำบุญเสริมบางอย่างเนี่ยเหมือนกับเป็นการให้ออกไปเสียออกไปให้ออกไปก็คือแก้ในส่วนของดาวที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยเนี่ยนอกจากอานิสงส์ในเรื่องการให้ชีวิตอย่างการบริจาคโลหิตเนี่ยต่อลมหายใจอยู่แล้วและยังเป็นการที่การแก้เคล็ดแก้ดวงให้ตัวเองเนี่ยแคล้วคลาดเป็นหนึ่งในอานิสงส์ของการบริจาคเสสละเลือดเนื้อซึ่งถือเป็นการให้ทานชั้นสูงในขั้นอุปบารมีฉะนั้นนะครับก็อย่างที่แพรบอกแหละนะหลายคนอาจอย่างของเราเนี่ยจัดกิจกรรมกันในช่วงวันเสาร์ที่26มีนาคมที่ผ่านมาหลายท่านถ้าไม่ได้ไปพร้อมกับเราในครั้งนั้นไม่เป็นไรนะครับก็สามารถที่จะไปบริจาคโลหิตได้ตามโรงพยาบาลหรือว่าสาขาของทางสภากาชาติใกล้บ้านทั่วประเทศและอีกแนวทางหนึ่งอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงโดยเฉพาะคนที่กำลังจะต้องเดินทางไกลใช่ค่ะฉะนั้นวันนี้สำหรับคนที่ยังกล้ากลัวกลัวไม่กล้าบริจาคเรามีภาพบรรยากาศบางคนยังไม่ได้ชมนะคะซึ่งสำหรับที่เราก็ออกไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะนะนำมาฝากกันสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตของรายการเปิดดวง12ราศีซึ่งต้องถือว่าเป็นปีที่3แล้วะนะครับที่พวกเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องชมภาพ VTR ได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรกับอาจารย์พรพลแล้วก็มีแฟนๆรายการนะคะกี่ท่านเขาวันนี้อาจารย์ก็ที่ลงทะเบียนไว้ก็ประมาณเกือบ50คนครับที่จะมาร่วมกันบริจาคโลหิตวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะคะก็ใกล้กับวันพ่อแห่งชาติเข้าไปทุกทีแล้วครับก็คืออานิสงส์ในส่วนของการบริจาคครั้งนี้พวกเราก็จะน้อมถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเราทุกคนครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราทุกคนก็ร่วมใจกันนะคะอยากจะต้องเรียกว่าเป็นการทำบุญไหมคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นการให้ทานขั้นสูงในแง่ของการสละเลือดเนื้อนะครับถือว่าเป็นการให้ทานขั้นอุปบารมีถือว่าสูงกว่าการให้ทานทั่วไปครับค่ะทุกคนก็เตรียมร่างกายมาพร้อมนะคะใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวตอนนี้ก็ไปทานข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วแพ้เรียบร้อยแล้วค่ะมาจากบ้านวันนี้พร้อมมากเมื่อคืนนอนเกิน6ชั่วโมงด้วยค่ะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะครับแต่วันนี้แพรต้องบอกว่าแฟนรายการหลายท่านน่ารักเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็บอกว่ามากันเป็นประจำแล้วทุกคนก็เตรียมสุขภาพร่างกายมาพร้อมบางคนก็ไม่ได้ลงทะเบียนนะแต่วันนี้พอสามารถปลีกตัวมาได้
ก็มาเจอกันที่หน้างานเลยครับใช่แล้วค่ะอาจารย์พร้อมหรือยังคะพร้อมเสมอพร้อมเสมอนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา2คนแล้วก็แฟนๆรายการทุกท่านนะคะก็จะเข้าไปทำกิจกรรมกันข้างในนะคะก็คือการบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยแห่งนี้นะคะพร้อมแล้วครับเราเข้าไปกันเลยครับไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพรกับอาจารย์พลพศก็ได้บริจาคเลือดเสร็จแล้วนะคะก็มีแฟนๆรายการอีกหลายท่านนะคะที่กำลังต่อคิวรอเพื่อที่จะบริจาคโลหิตอยู่แต่บางส่วนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจารย์ก็กำลังพูดคุยแล้วก็แอบดูดวงให้แฟนรายการด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะอาจารย์ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็คือระหว่างที่รอกลุ่มแฟนรายการที่ขึ้นไปบริจาคโลหิตก็ถือโอกาสมาพูดคุยแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องดวงชะตาแอบได้ยินว่ามีตัวเลขด้วยใช่วันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของพวกอัญมณีนะครับเลขมงคลที่ควรจะใช้เพื่อเสริมชะตาอ๋อหนูใส่อะไรดีคะไม่เคยถามเลยละกั
ันค่ะเกิดวันไหนนุ๊กเกิดวันเกิดวันพฤหัสค่ะก็ควรจะหาพวกทองหยองมาสวมใส่นะครับต่างหูแหวนเหล็กก็ได้ถ้าเป็นพวกหินนะคะหินสีก็จริงๆถ้าอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสก็ฟังด้วยเป็นเกณฑ์เดียวกันนะครับก็ถ้าอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้หาหยกหรือว่าหามรกตก็หินสีเขียวไงลูกโทนสีเขียวนะถ้าสีแดงเนี่ยเสริมสตังค์ใช่ไหมสีแดงสีทองพวกนี้เสริมสตังค์หรือว่าถ้าอยากจะเสริมอำนาจความเด็ดขาดใช้แล้วให้คนรักให้คนกลัวให้คนยำเกรงเนี่ยก็ใช้พวกเทอร์คอยส์สีฟ้าสีน้ำทะเลเนี่ยค่ะอาจารย์สีน้ำเงินได้ไหมไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยอะคะเห็นแล้วกลัวเลยนะครับก็วันนี้หลายท่านนะครับก็เดินทางมาจากหลายพื้นที่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็โมทนาบุญกับทุกท่านเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ระหว่างที่ว่าเดี๋ยวเราก็รอนะครับแฟนรายการของท่านที่อยู่ระหว่างการบริจาคนะครับเดี๋ยวลงมาเราก็จะร่วมกันมอบของที่ระลึกให้กับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแล้วก็จะมีการเก็บภาพร่วมกันดีใจครับที่ได้มาพบกับอาจารย์ตัวจริงในวันนี้นะครับเพราะว่าอย่างอาจารย์สมาร์ก็จะเห็นในทีวีครับถ้ามาเจอตัวจริงแล้วก็โอเคครับอาจารย์หล่อกว่าในทีวีอีกครับผมคิดว่าดีครับดีมากๆเลยเพราะว่าอย่างเลือดที่เราบริจาคก็จะเป็นบุญกุศลที่ใหญ่ครับที่เราจะต้องทำเป็นรายการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็การที่แบบฟังอาจารย์ดูดวงให้เนี่ยค่ะก็เราก็จะได้แบบเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันได้ค่ะป้องกันที่อาจารย์เตือนไว้ค่ะได้บุญแล้วก็ได้ตรวจสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะในอนาคตก็มาร่วมกับอาจารย์นี้ก็คราวที่แล้วนี่ครั้งที่2ค่ะดีใจมากปกติดูแต่ในทีวีค่ะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอย่างนี้ก็จะได้มาเจออาจารย์ได้บ่อยก็ให้สาระให้ความรู้แล้วก็มีให้ทัศนคติต่างๆในเรื่องหลายๆเรื่องอะค่ะเพื่อดูแลตัวเองด้วย 1. เราก็ได้ทำกุศล 2. เราก็ได้ตรวจเช็คสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าผลเลือดเนี่ยมันจะออกมาในหลายอย่างทำให้เรารู้ว่าเรามีปัญหากับสุขภาพร่างกายหรือเปล่าค่ะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือสังคมในส่วนถึงเราจะเป็นส่วนน้อยอะค่ะแต่เราก็ยังได้ช่วยเหลือเขาก็ฝากแฟนรายการทุกท่านนะฮะที่สนใจที่จะบริจาคเลือดนะครับก็มาร่วมกับอาจารย์ได้ครับอาจารย์เขาก็ทำกิจกรรมนี้เรียกว่าดีตลอดนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาในรายการนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางรายการให้ไว้อะค่ะแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลว่าเราจะประสงค์เราจะมาร่วมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมอะค่ะก็อยากให้ทุกคนที่ดูรายการของอาจารย์นะนะคะแล้วก็ได้ให้ทุกคนถ้ามีโอกาสในครั้งต่อๆไปให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมเพื่อจะได้ทำบุญร่วมกันนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะสำหรับงานบริจาคโลหิตนะคะในปีที่3ของเราซึ่งเราจะจัดขึ้นกันเรื่อยๆนะคะอีกประมาณกี่เดือนคะอาจารย์ของเราเนี่ยเซตเอาไว้ก็คือตั้งไว้แล้วปีละ3ครั้งปีละ3ครั้งก็อีกประมาณก็คือปลายกรกฎาคมครับปลายกรกฎาคมนะคะครั้งนี้ถ้าใครยังไม่มีโอกาสมาพบปะเจอกันนะคะไปบริจาคเองก่อนก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดก่อนที่จะเดินทางไกลแล้วก็ช่วงหยุดยาวที่จะถึงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกรกฎาคมเราก็จะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตมาร่วมมาเจอกันอีกครั้งใครที่ไม่เคยบริจาคบอกเลยต้องกลัวนะคะเพื่อนเยอะมากใช่มีหน้าใหม่ๆหลายคนก็เข้ามาบริจาคกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นแบบนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดครับนอกจากการแก้เคล็ดแก้ดวงการเดินทางเขาบอกว่าตรวจรถให้พร้อมตรวจคนให้พร้อมเมาไม่ขับพวกนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญคือคุณจะแก้เคล็ดแก้ดวงยังไงถ้าร่างกายไม่แข็งแรงยานพาหนะคู่ใจไม่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นก็ต้องทำควบคู่กันดูแลให้ครบวงจรละกันนะคะก็ปีใหม่ไทยนี้เราจะได้มีความสุขกันทั่วหน้าไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวนะคะ
พบเจอกันพูดคุยกันนะคะแล้วก็ได้กลับบ้านด้วยแล้วก็จะได้ต้องเรียกว่าเป็นการพักผ่อนยาวเพื่อที่จะได้กลับมาทำงานอีกนะคะอ่ะเอาละค่ะก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพลนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ